หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบรรยากาศแห่งความปีติยินดีบังเกิดขึ้นตั้งแต่ภาคสายของวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565เมื่อเหล่าสามเณรธรรมทายาทจากจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และคณะญาติมิตรพุทธศาสนิกชนได้หลั่งไหลมารวมตัวกันเพื่อการสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคบ่ายซึ่งสามเณรธรรมทายาทจะได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทณวัดต่างๆในจังหวัดสระบุรี8แห่งได้แก่วัดซอย6ขวาวัดห้วยบงวัดราชศรัทธาธรรมวัดหนองคนทีวัดหนองโป่งวัดหนองสุทธะวัดบัวลอยและวัดศรีปทุมอริยประเพณีเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปรากฏงดงามณเบื้องหน้าพระอุโบสถวัดหนองคนทีตำบลพุกลางอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีงดงามเปี่ยมไปด้วยกระแสบุญอันสว่างสวยเมื่อเหล่าธรรมทายาทจากจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้พร้อมใจก้าวเวียนประทักษิณน้อมนำดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งธรรมเพื่อเตรียมอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีของบิดามารดาและหมู่ญาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่เกิดขึ้นได้ยากนี้พิธีอุปสมบทคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญยิ่งต่อการยกฐานะพุทธบุตรสู่การเป็นพระภิกษุโดยพระครูปริยัติสุนทรกิจเจ้าอาวาสวัดหนองคนทีเมตตาเป็นพระอุปชานำพาสามเณรธรรมทายาทเข้าสู่การอุปสมบทอย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยชีวิตใหม่บนเส้นทางธรรมดำเนินงดงามด้วยความปีติยินดีบัดนี้ทุกรูปได้ถึงความเป็นสมณะซึ่งจะได้ขัดเกลากายใจให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาภาคเพียรฝึกฝนตนบนทางแห่งพระแท้เป็นอายุพระศาสนาเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและตอบแทนพลังแห่งศรัทธาของญาติโยม